สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมพบกับผมเจตดำเนินรายการนะครับในวันนี้ผมนะครับได้ไปอ่านคอมเมนต์แล้วเจอหลายคนเลยนะที่ต้องการจะรู้เรื่องของรัสเซียโซเวียตหรือว่าการปฏิวัติโบลเชวิกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นหัวข้อที่ผมมาชอบสุดๆแล้วเพราะผมเนี่ยชอบประเทศรัสเซียมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการปฏิวัติรัสเซียหรือ Russian Revolution ให้ฟังกันนะครับผมเรานะครับอาจจะเคยได้เรียนกันในโรงเรียนมาว่าในการปฏิวัติรัสเซียนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ว่าวลาดิเมียร์เลนินนะครับนำคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าโบลเชวิกเนี่ยทำการยึดอำนาจจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับกำจัดราชวงศ์โรมานอฟและตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นมานะครับซึ่งมันก็ถูกแหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ดีๆโบลเชวิกเนี่ยไปยึดอำนาจจากพระเจ้าซาร์มาแล้วตั้งเลยมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมเราเนี่ยนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปในปี1914ก่อนจะมีการปฏิวัติ3ปีนะครับผมไหนใครรู้บ้างว่าในปี1914นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ยุโรปบ้าง TikTok เฉลยแล้วนะครับมันเป็นปีแรกของการเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นซึ่งตอนนั้นนะครับรัสเซียที่นำโดยพระเจ้าซาร์เนี่ยก็อยู่กับฝั่งสัมพันธมิตรครับซึ่งกองทัพรัสเซียในตอนนั้นนะครับทหารส่วนมากเนี่ยนะครับเป็นชาวนาและชนชั้นกรรมอาชีพส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก็เรียกได้ว่าแย่มากๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปเทียบกับของอีกฝั่งนั่นก็คือของเยอรมันเนี่ยทำให้นะครับเกิดการสูญเสียขึ้นในกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากซึ่งสงครามก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปี1917ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับคนรัสเซียนะครับจำนวนหลายล้านเนี่ยได้ตายไปเพราะสงครามโลกครั้งที่1มันจึงทำให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับโกรธแค้นพระเจ้าซาร์มากเพราะว่าไม่ยอมถอนตัวจากสงครามสักทีประชาชนเนี่ยเห็นว่ากองทัพเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการศึกสักเท่าไหร่นะครับแล้วกรรมอาชีพส่วนมากเนี่ยก็โดนเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดบวกกับพิษสงครามอีกเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดิ่งลงเหวเลยเกิดความอดอยากแร้นแค้นขึ้นทั่วประเทศแต่พระเจ้าซาร์ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ถอนตัวจากสงครามนี้นะครับในขณะเดียวกันที่ทุกคนกำลังโกรธแค้นพระเจ้าซาร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มการเมืองกลุ่มนึงเกิดขึ้นมาซึ่งตอนแรกนะครับไอ้กลุ่มการเมืองกลุ่มนี้มันยังไม่ได้มีการจัดการอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมทุกคนเนี่ยนะครับมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอาหารเฉยๆครับเพราะในช่วงสงครามเนี่ยการแบ่งอาหารให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยมันน้อยเหลือเกินซึ่งการชุมนุมประท้วงครั้งนี้นะครับมันนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียที่ประสบความสำเร็จนะครั้งแรกครับที่ต้องบอกเพิ่งประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี1915เนี่ยเคยมีการพยายามจะปฏิวัติมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จนะครับมาครับกลับมาที่การปฏิวัติครั้งนี้กันซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยครับมีชื่อว่าการปฏิวัติเดือนกุมภาหรือว่า February Revolution นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับได้ไปรวมตัวกันเพื่อประท้วงที่หน้าพระราชวังของพระเจ้าซาร์ที่เมืองเปโตกราดนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วอนาคตเนี่ยชื่อของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเลนินกราดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจนถึงทุกวันนี้ครับการประท้วงเนี่ยนะครับได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดที่พระเจ้าซาร์เนี่ยสั่งให้ทหารนะครับมาระงับเหตุชุมนุมครั้งนี้ซะซึ่งทหารส่วนมากนะครับพอมาถึงที่ชุมนุมแล้วเนี่ยได้รับคำสั่งให้ยิงครับแต่ว่าทหารเนี่ยไม่ยิงแล้วก็เข้าร่วมกับผู้ชุมนุมด้วยและตอนนี้นะครับกองทัพเนี่ยก็หันหลังให้พระเจ้าซาร์ซะแล้วครับผมกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ก่อตั้งสภาหนึ่งขึ้นที่มีชื่อว่าเพโตกราดโซเวียตครับเป็นไงเริ่มจะคุ้นกันแล้วใช่ไหมมีคำว่าโซเวียตมาแล้วนะแต่ว่าสภาเพโตกราดโซเวียตเนี่ยนะครับมันยังไม่ใช่โซเวียต USSR อย่างที่เรารู้จักกันนะมาฟังกันต่อเลยซึ่งไอ้สภาเพโตกราดโซเวียตเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยชนชั้นกรรมอาชีพแรงงานนะครับแล้วก็กลุ่มทหารแล้วสภาเนี่ยนะครับก็ได้เรียกร้องไปที่พระเจ้าซาร์ให้สละราชสมบัติด้วยความที่ไร้ซึ่งอำนาจแล้วนะครับพระเจ้าซาร์เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องยอมทำตามข้อเรียกร้องนะครับทำให้พระเจ้าซาร์และครอบครัวนะครับต้องโดนควบคุมตัวไปแล้วพอไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาซึ่งรัฐบาลเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ฝ่ายฝ่ายแรกนะครับก็คือสภาเพโตกราดโซเวียตส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีชื่อว่า Provisional Government ครับหรือภาษาไทยนะครับที่แปลว่ารัฐบาลชั่วคราวนั่นเองซึ่งไอ้ฝ่ายนี้นะครับมันเป็นฝ่ายของพวกนายทุนชนชั้นสูงพวกขุนนางทั้งหลายนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเคลมอำนาจตัดหน้าเพโตกราดโซเวียตเพราะกลัวผลประโยชน์ของตัวเองนะครับจะหายไปหมดถ้าเกิดเพโตกราดโซเวียตได้ขึ้นมามีอำนาจเต็มๆแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าการปฏิวัติเนี่ยมันยังไปไม่สุดอะดิเพราะเหมือนแบบโค่นอำนาจกษัตริย์ซาร์มาได้ใช่ไหมแต่มันยังต้องมาเจอกับพวกชนชั้นสูงพวกนายทุนพวกขุนนางอีกเอาอย่างนี้ชีวิตจะไปดีขึ้นได้ยังไงอะทำให้มันเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราคุ้นกันมากๆนั่นก็คือป
ฏิวัติโบเชวิกหรือว่าปฏิวัติเดือนตุลานั่นเองครับผมหลังจากเดือนกุมภานะครับผ่านมาเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาเนี่ยรัฐบาลชั่วคราวของพวกนายทุนเนี่ยนะครับเป็นที่เกลียดชังของประชาชนมากๆเหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้รัฐบาลเนี้ยมันยังเลือกที่จะยังไม่ถอนตัวจากสงครามโลกในขณะที่คนเนี่ยอดอยากกันจะตายอยู่แล้วท้องก็ไม่ได้อิ่มขึ้นนะครับที่ดินก็ไม่แจกให้เหมือนที่สัญญาไว้ชายผู้นี้นะครับเลยกลับมาจากการลี้ภัยเพื่อที่จะมานำการปฏิวัติครั้งใหญ่ครั้งนี้ใช่แล้วครับชายคนนี้นะครับคือวลาดิเมียร์เลนินนั่นเองครับผมวลาดิเมียร์เลนินนะครับกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเบลเชวิกเนี่ยได้ก่อตั้งพรรคหนึ่งขึ้นมาครับที่มีชื่อว่า Marxist Russian Social Democratic Labor Party ที่จะกลายมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตนั่นเองเลนินเนี่ยมีสโลแกนหาเสียงง่ายๆนะครับ3สโลแกนก็คือ1สันติขนมปังและที่ดินครับสันติเนี่ยนะครับหมายถึงการเลิกทำสงครามโลกครั้งที่1ขนมปังเนี่ยหมายถึงการแก้ไขปัญหาความอดอยากของประชาชนและ3ที่ดินเนี่ยมันหมายถึงการคืนที่ดินสู่ประชาชนนะครับผมแค่นโยบายง่ายๆ3ข้อนี้แล้วครับมันก็ตอบโจทย์ชนชั้นกรรมอาชีพและแรงงานพอแล้วและในเดือนตุลาที่เรารอคอยกันนะครับเลนินนะครับได้นำพลพรรคโบชีวิกที่ประกอบไปด้วยแรงงานและทหารเนี่ยเข้ารัฐประหารรัฐบาลเฉพาะการครับแล้วหลังจากที่โบชีวิกนะครับได้ยึดอำนาจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้เจรจาสงบศึกกับฝั่งเซ็นทรัลพาวเวอร์หรือว่าพวกเยอรมันนั่นแหละเป็นอันสิ้นสุดบทบาทของรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่1 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่ารัสเซียไม่ได้แล้วครับตอนนี้มันมีชื่อว่า Russian Soviet Federative Socialist Republic นะครับผมยังไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตที่เราคุ้นหูกันนะครับเพราะสหภาพโซเวียตเนี่ยเกิดขึ้นในปี1922แต่ก็นี่แหละครับเป็นบันไดขั้นแรกของสหภาพโซเวียตและสหพันธรัฐรัสเซียในทุกวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมกับเรื่องประวัติศาสตร์รัสเซียผมเนี่ยอินเป็นพิเศษเลยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวของสงครามกลางเมืองรัสเซียอีกที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพแดงกับกองทัพขาวนั่นแหละครับถ้าอยากให้ผมทำคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับ History World ขอบคุณที่รับฟังกันแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ